สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Project Arrival นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเอาชีวิตรอดในโลกอนาคตนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่อย่างใดเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพรีเซตการสร้างตัวละครแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมแล้วก็ระบบเกมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวพรีเซตที่เขาเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับผมสามารถหมุนตัวแบบนี้ได้นะครับกดเพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้อุ้ยเพศหญิงตัวละครดีนะครับนะตัวละครถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่เล่นตัวละครชายแล้วกันกด next ไปนะครับทีนี้นะครับก็จะมีการเซตพวกเมคอัพการปรับแต่งหน้าเหมือนพวกเกมทั่วไปครับที่สามารถปรับได้ตัวนี้ขอกดแรนดอมให้ดูแล้วกันนะครับนะเออเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับนี่เอออย่างนี้เท่นะโอเคเลยไหม มันดูล้ำๆดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กดด้านขวาล่างเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ชื่อได้เดี๋ยวทีนี้ผมจะตั้งชื่อเลยนะครับชื่อช่องผมนั่นเองนี่ครับมีคัตซีนต่างๆให้เราชมด้วยนะครับคือมันเป็นในส่วนของตัว Survival แบบ Open World ในธีมโลกอนาคตนะครับบอกเลยว่ากราฟิกจะเต็มแน่นอนนะครับจริงๆอารมณ์การเล่นเหมือนในส่วนของตัว Life After นะตอนที่เราเล่นช่วงแรกก็จะเป็นคัตซีนนะครับตอนเราเล่นหลังๆก็จะเป็นในส่วนของการเล่นตามเควสของตัวเกมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทีละสเต็ปนะครับช่วงแรกดูในส่วนของเรื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบรรยากาศนะช่วงแรกครับอย่างที่บอกไปมันจะเป็นในส่วนของตัวคัตซีนแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องที่เล่นตาม NPC นั่นเองนะผู้ชมครับ Open นี่ดูแบบโคตรล้ำเลยนะคือแบบล้ำจริงๆนะครับแล้วก็กราฟิกในโทรศัพท์มือถือนะบอกเลยว่าแจ่มมากๆเลยนะครับนี่ยิงกับพวกสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้นะครับพวกอมนุษย์เนาะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนLife Afterช่วงแรกครับที่เป็นเนื้อเรื่องช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ทำภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับเขาเรียกอะไรผสมกล่องยงกล่องยาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนี่ครับได้ยามาโว้ว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 หนีออกจากฐานทัพครับไปแล้ว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 ตอนนี้แบบคือผมวิ่งอย่างเดียวเลยนะผมไม่สนใจอะไรแล้วนะครับในจังหวะนี้นะไอตัวละครดูไปดูมามันเหมือนตัวละครจากLife Afterนะครับแล้วก็ฉากของLife Afterช่วงแรกอ่ะมันจะเป็นการหนีเหมือนกันนะหนีจากพวกเนี้ยแต่ว่าไลฟ์เตอร์หนีจากซอมบี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นหนีอีกแบบนึงเนาะแล้วก็เกิดรถชนนะครับในส่วนของตัวไลฟ์เตอร์อันนี้จะรถชนหรือเปล่าหรือว่าหนีไปได้แบบเฉยๆนะเรามาดูกัน อุ้ยอุ้ยโอ้ไม่โดนครับผมโอ้โหสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกอีกเช่นเดิมนะครับคือในคลิปนี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีข้างบ้านเขาก่อสร้างอยู่นั่นเองนะครับน่าจะมีเสียงทุบเสียงอะไรแบบนี้นะอันนี้แบบอลังการงานสร้างเลยท่านผู้ชมครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับในส่วนของตัวรถเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวที่ผมเล่นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องจบแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องในช่วงแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเล่นเนื้อเรื่องจบอยู่ในข้างนอกนะครับจะเปิดในส่วนของตัวระบบเกมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคร่าวๆแล้วกันเนาะโอเคครับผมนะตอนนี้เราก็เล่นจนในส่วนของการปลดในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเควสมาประมาณนึงแล้วนั่นเองนะครับเราจะเห็นตัวแมปที่แบบมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นแค่แมปเดียวนะเอาง่ายๆนะครับรูปแบบการเล่นเหมือนในส่วนของตัว Life After เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเควสมีในส่วนของอะไรให้ทำเหมือนๆกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เราเช็คนะครับว่าตอนนี้สภาพต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับนะนี่ครับแล้วก็จะมีเควสอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเขากำลังแบบเช็คอยู่นะครับคอมพลีทแล้วนะครับตัวเควสนะครับสังเกตในมินิแมปได้เลยนะครับในตัวมินิแมปอ่ะมันจะมีจุดบอกนะครับแล้วก็การกระโดดนะครับเนี่ยใครที่เคยเล่นไลฟ์อัพเตอร์ครับเนี่ยมันก็คล้ายๆอยู่นะประมาณนั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเลยจุดได้ไงวะ ในคลิปนี้ถ้ามีเสียงก่อสร้างเสียงอะไรแบบนี้นะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพยายามจะแบบตัดเสียงรบกวนออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้านะครับตรงข้างหน้านี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวแคมป์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช่ปะยังไม่ใช่เนาะอันนี้กินน้ำนะครับแบบนี้เลยจากน้ำตกเลยไม่ใช่น้ำตกดิลำธารแม่น้ำแหละอะไรก็ช่างนะครับอันนี้เจอแคมป์ไฟแล้วนะครับในส่วนของตัวแคมป์ไฟครับมันจะมีในส่วนของการทำอาหารนะครับในส่วนของไอคอนตัวเกมผมว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับรูปแบบของพวกเนี้ยเหมือนไลฟ์อัพเตอร์นะครับประมาณนั้นแหละโปรดักต์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการแนะนำให้เราทำอาหารนะครับก็อย่างเช่นให้เราไปเก็บในส่วนของเบอร์รี่มาก่อนเบอร์รี่สี่ผลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาทำแยมนะครับเฮ้ยทำไมจอมันแบบหันแบบมีปัญหาแท้นอเนี่ย
โอเคเรามาหันตรงนี้นะครับมือถือค่อนข้างร้อนประมาณนึงนะครับเมื่อเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้มาทำอาหารนะครับเราก็เลือกนะครับวัตถุดิบแบบนี้นะครับเราเอาเบอร์รี่มาเนี่ยพวกไอคอนต่างๆตรงนี้เขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับตัวรูปของเขานะนี่เป็นการคราฟนะครับเมื่อคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดักต์ตัวนี้ก็จะบอกนะว่าเพิ่มในส่วนของตัวคืนในส่วนของค่าพอยต์เท่าไหร่นะครับเช่นอันนี้20พอยต์อะไรประมาณนี้นะกินในตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้กินเนาะเรากินในที่มันเป็นผลนะครับเขาบังคับให้เรากินอีกแบบนึงนะครับแล้วก็จะมีคัตซีนแบบนี้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่เริ่มเข้าสู่โลกซอมบี้แบบเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่เขายังไม่ได้เปิดให้เราเข้ามาเต็มๆเลยเดี๋ยวจะมีในส่วนของระบบการคราฟของการสร้างบ้านอะไรแบบนี้มีนะครับมีนะคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นคัตซีนนะครับมีขี่หุ่นยนต์ด้วยนะเป็นคนล้ำอ่ะล้ำจริงๆนะอันนี้ NPC ฝึกสอนเรานะครับเขาจะพาเราไปไหนเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับผมจะเล่นให้ดูประมาณนึงนะครับตัวเกมมันยังเป็นแค่เวอร์ชันโค้ดเบต้านะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่อย่างใดเนาะแล้วก็จะทำการรีเซ็ตด้วยนั่นเองนะครับนี่มาตรงนี้เลยนี่ครับมีภารกิจนะครับเขาบอกว่าให้เรามาทำการจัดการเก็บก้อนหินเนาะอันนี้เป็นเวลากลางวันแล้วนะผู้ชมเฮ้ยเห็นบรรยากาศตัวเกมแล้วถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของการคราฟกันบ้างนะครับสำหรับการคราฟเกมนี้นะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีในส่วนของซ้ายมือตรงนี้นะครับในการคราฟพวกอาวุธต่างๆอะไรแบบนี้เนาะมีอาวุธนะครับแบ่งเป็นเลเวลด้วยนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่เราถึงจะคราฟอะไรได้บ้างนะครับมีหลากหลายนะครับมีกระเป๋านะครับหาวัสดุต่างๆนะครับเอาจริงๆก็เหมือนพวกไรอัพเตอร์นะครับสามารถคราฟในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรผนังต่างๆได้อีกนะครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับนะแล้วก็จะมีอันล็อกเลเวลนะครับมีการอัปเกรดในส่วนของเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับตัวบ้านของไรอัพเตอร์ครับยิ่งเราอัปเกรดสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้พวกวัสดุที่สูงขึ้นนะครับส่วนระบบการทำบ้านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายล่างตัวนี้เนาะเนี่ยครับก็จะมีการปรับแต่งโยกย้ายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีค่าเกี่ยวกับคล้ายๆป๊อปปูล่าของบ้านหรือค่าเรตติ้งของบ้านด้วยนะครับก็คือจริงๆระบบเดียวกับพวกไลฟ์อัพเตอร์นั่นเองนะผู้ชมครับแต่เกมนี้บอกเลยว่าภาพสวยมากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเปิดทางการแล้วเดี๋ยวจะเอามาแนะนำอีกทีนึงแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมกันนะครับอย่างแรกเลยให้เตรียมในส่วนของอีเมล2อีเมลนะครับอีเมลนึงที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับในส่วนของ Play Store เนาะแล้วก็ให้สมัครอีเมลใหม่อีกอีเมลนึงนะครับสำหรับใครที่มุดสโตเป็นอยู่แล้วนะครับก็ใช้VPN ประเทศแคนาดาเนาะเดี๋ยวที่เรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เปิดในส่วนของตัว VPN แคนาดานะครับแล้วก็ทำการกด Connect นะครับถ้าใครเพิ่งเคยติดตั้งแอปนี้ครั้งแรกนะครับมันจะแนะนำให้เราติดตั้งอีกแอปตัวอีกตัวนึงนะครับ Open VPN มั้งให้เรา Connect เรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ดึงแท็บกลางจอลงมานะครับถ้าตัวเลขตรง Open VPN วิ่งนะครับอันนี้ถ้าวิ่งเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วต่อมานะครับให้ไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านนะครับแล้วก็ให้เปิดในส่วนของตัวแอป Google Play Store มานะครับก็คือจะเป็นการล้างแคชเนาะคือมือถือแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ลองหาดูนะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็แอปนะครับแล้วก็เลยแอปพลิเคชัน Google Play Store นะครับกดล้างข้อมูลให้หมดเลยนะครับทีนี้ให้เราทำการเปิด Play Store อันนี้จะเป็น Play Store ตัวอีเมลแรกนะครับทีนี้ให้เราสลับอีเมลทางด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราสลับอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกอีเมลเป็นตัว J นะครับตัวนี้เป็นตัว C นะครับทีนี้ให้เรามาตรงพรีเมียมนะครับมาเช็คว่ามันย้ายเป็นแคนาดาจริงหรือเปล่าให้ดูสกุลเงินนะครับเป็น CA ก็คือเป็นแคนาดาแล้วนะครับเห็นสกุลเงินตรงนี้มั้ยครับเป็น CA เรียบร้อยแล้วก็เป็นแคนาดาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับให้เราเปิดในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ด้านล่างนะครับพร้อม VPN นะครับตรงนี้เนาะจริงๆเขียนตัวดงตัวแดงไว้ให้แล้วนะครับว่าต้องต่อ VPN แคนาดานะแล้วก็ไปโหลดใน Play Store นะครับให้กดตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้อันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับนี่คือถ้าต่อ VPN ถูกเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเด้งมาตรงนี้นะครับให้ทำการดาวน์โหลดนะครับให้ขึ้น 1% แล้วก็ทำการปิดในส่วนของตัว VPN ไปนะครับถ้ามันขึ้นดาวน์โหลดเรียบร้อยเนาะเนี่ยครับเมื่อขึ้นเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลดตรงนี้ใช่ไหมครับ 1% ให้ทำการตัด VPN ทิ้งเลยนะครับไปที่ไอตัวนี้นะครับแคนาดา VPN แล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับหยุดไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าดาวน์โหลดทีนี้มันจะโหลดเต็มสปีดเน็ตของเราอะไรทำนองนี้นะครับส่วนถ้าเราปิด VPN ไปแล้วนะสมมติว่าเราปิด VPN ไปแล้วนะอันนี้ปิดไปแล้วนะครับเรากลับมาที่ตัวหน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดลิงก์มาปุ๊บมันจะไม่เจอเกมนะครับถ้าเรามุดเราไม่ได้มุดไปใน Store Canada อะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ